กว่า3สัปดาห์นะครับที่ผู้ชุมนุมกลุ่มกปปส.เข้ายึดพื้นที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเป็นเวทีการชุมนุมหลังชัตดาวน์กรุงเทพมหานครในวันที่13มกราคมที่ผ่านมาทำให้การค้าการขายในย่านนั้นได้รับผลกระทบอย่างมากนะครับแต่หลังจากที่กลุ่มผู้ชุมนุมยุบรวมเวทีการชุมนุมบรรดาพ่อค้าแม่ค้าในย่านนี้จึงเชื่อว่าเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับการค้าที่จะกลับมาคึกคักอีกครั้งชิปโฟกัสเรื่องนี้จากรายงานครับผู้คนมากมายที่กลับมาใช้อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเป็นศูนย์กลางของการเดินทางอีกทำให้บรรยากาศโดยรอบของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิกลับมาคึกคักอีกครั้งหลังจากที่ผู้ชุมนุมกลุ่มกปปส.เข้ายึดพื้นที่โดยรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเป็นพื้นที่ปักหลักชุมนุมกว่า3สัปดาห์ทำให้พ่อค้าแม่ค้าย่านนี้พูดเป็นเสียงเดียวกันถึงความเดือดร้อนตลอดเกือบ1เดือนที่ผ่านมาตอนติดแล้วถ้าวันที่13วันแรกเลยนะดีแค่วันเดียวหลังจากนั้นมาก็จะดาวลงมาตลอดเรื่อยๆไม่ดีเท่าที่ควรเลยยอดขายลดไปประมาณ 80% นะจริงๆบางวันค่าเช่าก็ไม่ได้มันหายไปจริงๆทำไงครับก็จะทำยังไงมันอยู่ในช่วงวิกฤตน่ะมัน22วันนะที่เราทนกันมาเนี่ยหากย้อนกลับไปดูบรรยากาศในช่วงที่กลุ่มกปปส.ปิดอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิด้านซ้ายมือคือบรรยากาศเมื่อวันที่26มกราคมขณะที่ภาพฝั่งขวามือคือบรรยากาศการค้าขายล่าสุดหลังกปปส.คืนพื้นที่ในวันที่3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพื่อยุบรวมกับเวทีสวนลุมพินีเห็นได้ถึงความแตกต่างอย่างชัดเจนจากปริมาณคนแม่ค้าในย่านนี้พูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่เป็นสัญญาณที่ดีว่าความคึกคักและสีสันของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิจะกลับมาอีกครั้งโอ้โหเยอะมากๆโดยเฉพาะพวกแม่ค้าเพื่อนๆที่อยู่ตามช็อปเนี่ยเขาจะแฮปปี้แต่ก็ไม่ได้แฮปปี้หมายถึงว่ามอบไปฉันไล่เธออะไรประมาณนี้แต่ก็แฮปปี้หมายถึงว่าธุรกิจเราอาจจะกลับมาเหมือนเดิมเราก็แค่ขอแค่นี้ให้ธุรกิจเราอะให้มีคนมาจับจ่ายมาซื้อกับเราแบบมาแวะชิมแวะเยี่ยมเราบ้างอะไรประมาณนี้พ่อค้าแม่ค้าบริเวณรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเชื่อว่าภายหลังจากที่กลุ่มผู้ชุมนุมคืนพื้นที่นี้แล้วก็จะทำให้การค้าขายบริเวณนี้ดีขึ้นเพราะผู้คนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกมากขึ้นและมั่นใจในความปลอดภัยมากขึ้นด้วยและที่สำคัญไม่ต้องการให้มีการชุมนุมใดๆมาปิดพื้นที่สร้างผลกระทบซ้ำอีกทีมข่าวสังคม NBT News Focus